ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณจอยได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับผมคุณจอยตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับโทรมาจากโคราชค่ะที่นครราชสีมาเลยใช่ๆอากาศดีไหมฮะตอนนี้เริ่มเย็นแล้วครับพี่เย็นแล้วนะเออนะครับสมัยก่อนนี่ถ้าอากาศไม่เย็นนี่ถามอากาศดีไหมอ๋อดีที่ไม่ตายค่ะ นะฮะคุณจอยเราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังครับพี่ครั้งแรกเลยค่ะแล้วปกติตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับประจำค่ะพี่เพราะว่าจอยเป็นคนที่เดินทางบ่อยแล้วก็จะฟังรายการที่ย้อนหลังตลอดเลยฟังตอนขับรถอะนะใช่ใช่ค่ะขอบคุณมากฟังกันไปเป็นเพื่อนกันก็แล้วกันมาคุณจอยมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับไปเกิดเหตุการณ์นี้มาโดยความที่เราไม่ได้ตั้งใจใช่ค่ะพี่เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับน่าจะประมาณ 6-7 ปีได้ค่ะก็ไม่นานเท่าไหร่นะค่ะเออทักเรียกตายไปทำอะไรมาคุณจอยเล่าพวกเราฟังหน่อยก็คือถ้าเกิดว่าจอยเล่าไวไปพี่แจ็คช่วยเบรกจอยหน่อยละกันนะคะได้คุณจอยอย่างนี้เล่าแล้วก็เว้นวรรคหายใจถ้าสมมติว่าเราเป็นคนพูดเร็วอยู่แล้วนะค่ะโอเคลุยเลยฮะงั้นจอยขอเริ่มเลยแล้วกันนะคะได้เลยครับก็คือว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ 6-7 ปีที่ผ่านมาครับก็คือช่วงนั้นจอยเพิ่งจะเรียนจบนะคะแล้วก็ได้ทำงานที่บริษัทหนึ่งที่เกี่ยวกับละครละกันแล้วด้วยความที่เราทำงานแบบนี้เราก็จะมีเวลาหยุดเวลาพักนิดน้อยมากถูกไหมคะครับพอนานทีเราหยุดปุ๊บเราก็จะนัดเพื่อนไปสังสรรค์กันช่วงนั้นเพื่อนที่ได้จบไปแล้วก็ประมาณว่าไปมีครอบครัวแล้วอะค่ะแล้วอยู่ดีวันนั้นเขาโทรมาบอกวันนี้หยุดไหมแต่ว่าอะวันนี้หยุดพอดีอะว่าไงไปตื้อกันหน่อยไหมชวนกันไปนั่งดิ้งอะไรเงี้ยค่ะตามภาษาวัยรุ่นเนี่ยไปตื้อใช่พี่แบบเราเหนื่อยจากการทำงานไงคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปรับตอน5 โมงครับ5 โมงเพื่อนก็มารับแต่ว่าวันนั้นเราไปประมาณสัก4 หรือ 5 คนนะคะครับเราก็นั่งรถไปแต่ว่าเราก็ไปรับเพื่อนหลายที่จนมาถึงที่สุดท้ายร้านที่เราจะไปเนี่ยอยู่เป็นร้านอยู่ย่านรังสิตละกันค่ะตอนก็ไปแล้วเพื่อนว่าเราจะต้องไปแวะรับเพื่อนอีกคนนึงที่อยู่ก่อนที่จะถึงสถานที่บันเทิงที่เราจะไปกันนะคะครับเราก็ยืนเราก็นั่งอยู่ในรถกัน 4-5 คนแล้วก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาแล้วเพื่อนคนนั้นก็โทรกลับมาว่าอาจารย์แต่งตัวอยู่นะรอแป๊บนึงซึ่งรถที่จอยนั่งอ่ะจะจอดอยู่อีกฝั่งนึงของถนนแต่หอเพื่อนน่ะจะอยู่อีกฝั่งนึงครับก็คือถ้าเพื่อนจะมาเพื่อนต้องข้ามถนนมาถูกมั้ยคะแล้วก็คืออ่ะเราก็นั่งรอ10นาทีก็แหละ20นาทีก็แหละก็ยังไม่มาสักพักหนึ่งจอยก็เห็นเหมือนผู้หญิงอ่ะเดินข้ามถนนเหมือนวิ่งข้ามถนนจากอีฝั่งหนึ่งมาอีฝั่งหนึ่งอะค่ะครับแล้วความที่เราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเราก็ขี้หงุดหงิดง่ายอะพี่เรารอมา10 กว่านาทีแล้ว20 นาทีแล้วอะครับเราก็อ่ะมาแล้วไงนั่งไงมันมาแล้วจอยก็กดกระจกลงพอจอยนั่งริมกระจกนะคะนั่งฝั่งนั้นเราก็กดกระจกแล้วจอยก็ชี้สักพักเพื่อนจอยที่นั่งอยู่ข้างหน้ามันก็หันหลังกลับมาหาจอยว่าไหนใครมาก็บอกอ้าวนั่นไงก็เห็นมันวิ่งข้ามถนนมาดูดิเปิดประตูไปดูมันสิครับแล้วเพื่อนๆในรถ4 คน 5 คนก็หันมาหาจอยว่าไม่มีนะมึงเฮ้ยแล้วจอยก็แบบว่าอ้าวเฮ้ยตลกละครับจอยก็เปิดประตูลงไปดูเลยค่ะพี่ก็ไม่มีจริงๆวินาทีนั้นคือจอยแบบขนลุกแหละแล้วจอยก็แบบหรือเราตาฝาดเราก็เข้ามารถแล้วเราก็เงียบสักพักหนึ่งเพื่อนคนนั้นโทรมาครับอ่ะอยู่ฝั่งนี้แหละกำลังจะข้ามไปทุกคนในรถหันมองหน้ากันแล้วแบบแล้วก็เงียบเพื่อนคนนั้นก็ข้ามถนนมาแล้วก็เปิดประตูรถเข้ามาทุกคนแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ไม่มีการพูดอะไรเลยนะคะเราก็นั่งรถกันไปแล้วก็นั่งกินกันดื่มกันแต่ไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยและขากลับเราก็ต้องมาจอดส่งเพื่อนตรงนั้นอีกเราออกจากผับน่าจะประมาณสัก1 ตีได้ค่ะจอยอะเริ่มไม่สนุกละเพ
ราะว่าเราก็สงสัยเพราะจอยก็มีเซนส์เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้พอสมควรนะคะแต่ว่าไม่เคยเจอแบบเป็นตัวเป็นตนเลยพอส่งเพื่อนปุ๊บเพื่อนคนนั้นมันก็ถามจอยว่าถามจริงเป็นอะไรกันปะเนี่ยทำไมเที่ยวกันดูไม่สนุกเลยอะไรเงี้ยจอยก็เลยบอกว่าอ่านเดี๋ยวค่อยเล่าพรุ่งนี้แล้วกันตอนนี้ยังไม่พร้อมแล้วเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปค่ะก็แต่คนก็ต่างแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองตอนก็ทำงานเพื่อนก็แยกย้ายไปจนเวลาผ่านไปได้3วันค่ะพี่3วันเกิดเหตุแปลกๆเหตุการณ์แรกเลยคือตอนเป็นคนหนึ่งที่ตอนจะเป็นคนที่เลิกงานดึกแล้วตอนก็จะเดินกลับหอทุกครั้งที่จอยเดินกับหอหมาจะหอนตามหลังจอยตลอดหอนแบบหอนรัดจะเป็นทอดๆอ่ะพี่ครับแล้วจอยก็แบบจะหอนอะไรกันนักหนาวะอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์แบบว่าหอนทำไมแล้วก็เหตุการณ์ที่สองหอจอยกับหอเพื่อนจะอยู่ห่างกันประมาณสัก500 เมตรจอยก็จะเดินไปหาเพื่อนประจำครับแล้วมีอยู่แล้วก็เหตุการณ์ประจำก็คือว่าจะมีแม่บ้านประจำหอเขาจะคอยเปิดประตูให้จอยต้องเราสนิทกันเลยค่ะพี่แล้วมีวันหนึ่งจอยก็กำลังเดินเข้าหอจอยก็ทักทายแม่บ้านปกติป้าคะสวัสดีค่ะเขาว่าอ้าวจอยเป็นไงลูกวันนี้กลับดึกอ่ะดึกค่ะวันนี้ออกมาหาเพื่อนเราดื่มกันแล้วสิท่าเขาก็จะแซวตามภาษาของเขาว่าเขารู้ไงคะบอกใช่ป้านิดๆหน่อยๆปุ๊บจอยก็บอกว่างั้นจอยขอตัวนะคะจอยก็เดินเข้าประตูไปแล้วป้าเขาก็ทักจอยว่าอ้าวแล้วเพื่อนอีกคนไม่เข้ามาหรอจอยก็หันมองปุ๊บป้าหนูมาคนเดียวนะแล้วเขาก็อ้าวแล้วผู้หญิงผิวดำที่ยืนอยู่อ่ะเฮ้ยผิวดำเลยเหรอใช่พี่จะพูดได้ทั้งขนลุกเลยแล้วจอยก็วิ่งขึ้นหาเพื่อนเลยครับพอวิ่งปุ๊บจอยก็เงียบจอยก็เก็บเรื่องนี้แบบแล้วมันบ่อยอ่ะพี่จอยจะมาหาเพื่อนอาทิตย์หนึ่งสองถึงสามวันน่ะแล้วจอยจะโดนป้าแม่บ้านทักแบบนี้ตลอดแล้วบางทีเราเดินสวนไปรุ่นน้องอะค่ะรุ่นน้องก็จะทักว่าอ่ะแฟนใหม่เหรออะไรเงี้ยพาแฟนมาด้วยเหรอฉะนั้นที่เราเดินคนเดียวนะพี่แล้วเราจะโดนทักแบบนี้ตลอดเลยเราก็เริ่มแบบไม่ใช่แล้วแล้วช่วงนั้นอะเหมือนเป็นช่วงดวงตกของจอยอะค่ะคือจอยป่วยฉะนั้นป่วยแล้วแบบตาโหลเลยพี่ทั้งที่จอยแบบจะถามว่าเราทำงานหนักไหมเราก็ไม่ได้ทำงานหนักขนาดนั้นนะคะคืออยู่ดีมันก็ป่วยขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุแล้วแบบเวลาไปทำงานเหมือนเราเรียกอะไรเหมือนเราเหม่อลอยอะค่ะเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างนี้หรอใช่ใช่ใช่พี่แล้วจนมีพี่คนนึงที่สนิทกันอะจอยจะเรียกเขาว่าเจ๊เจ๊คนนี้เขาจะมีเซนและเขาจะสามารถสื่อสารสามารถเห็นกับเรื่องแบบนี้ได้ค่ะแล้วเขาก็เดินมาหาจอยเขาถามจอยว่าดูมานานแล้วขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมตอบตรงๆได้ไหมครับจอยก็บอกว่าอ่ะได้เจ๊จอยก็มีเรื่องจะคุยกับเจ๊เหมือนกันเพราะจอยไม่สบายใจครับเขาก็บอกว่ามีผู้หญิงคนนึงตามอยู่ไปทำอะไรมาครับจอยก็วินาทีนั้นจอยแบบอ่ะตรงอีกแล้วตรงกับที่แม่บ้านทักบ้างตรงกับที่รุ่นน้องเห็นบ้างจอยก็เลยบอกกับว่านี่แหละเจ๊เรื่องนี้แหละที่หนูเครียดมากเจ๊ช่วยหนูหน่อยได้ไหมเขาเลยบอกว่าถามเขาแล้วว่าเขามาทำไมเขาก็ไม่พูดแต่เขายืนห่างจากตัวจอยอะยืนห่างแบบเขาไม่ได้มายืนแบบใกล้ๆแต่เขายืนมองจอยตลอดพี่เวลาจอยทำอะไรเขาจะอยู่แล้วเขาจะมองจอยตลอดแล้วจอยก็รู้สึกได้แต่จอยไม่ได้เห็นไงคะแต่ว่าพี่คนเนี้ยเขาเห็นแล้วเขาสื่อสารได้เขาก็ถามว่ามาทำอะไรจะตามทำไมไม่ตอบเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะลองไปหาทางอื่นก่อนไหมถ้าใครช่วยไม่ได้ค่อยกลับมาหาเขาแล้วเพื่อนจอยคนนึงมันก็นึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อมันรู้จักกับพี่คนนึงพี่คนเนี้ยเขาเป็นร่างทรงค่ะแต่เขาเป็นแม่ค้าขายของที่ตลาดเราก็สนิทกันแหละที่เราก็ไปมาหาสู่กันตลอดแล้วคือวันนั้นเราก็ตัดสินใจไปหาเขาไปกับเพื่อนมีจอยมีเพื่อนอีก2คนก็ขึ้นไปหาพี่เขาแล้วพี่เขาคำแรกที่พี่เขาทักเลยคือใครมาด้วย
จอยก็อ่ะก็เพื่อนไงพี่ก็เพื่อนหนูไงพี่ก็รู้จักไม่ใช่ผู้หญิงผิวดำที่ยืนอยู่หน้าบ้านคือใครอุ้ยแล้วจอยก็แบบอ่ะอีกแล้วเหรอครับเขาก็บอกมาเดี๋ยวช่วยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าจอยจะต้องมาหาเขาแล้วเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยเขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาเข้าบ้านพี่ไม่ได้อยู่แล้วหลับตาทำสมาธิแล้วเขาให้จอยนั่งต่อหน้าเขานะคะแล้วก็จอยก็นั่งแล้วจอยเขาให้จอยท่องบทสวดอะไรไม่รู้จอยจำไม่ได้แล้วจอยจำได้ว่าจอยท่องไปได้สักพักหนึ่งเหมือนจอยวูบไปเลยพี่หมายถึงว่าตัวเองคือไม่รู้สึกตัวคือใช่ค่ะสลบหลับไปเลยอย่างนี้เหรอแล้วไม่มันไม่ใช่ครับพี่เหมือนมันว่าเหมือนเราเหมือนจิตเราหลุดเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะใช้วิธีการสื่อเหมือนให้เขามาสื่อผ่านจอยครับเหมือนให้เขามาเข้าจอยหรือเข้ามาอะไรจอยอย่างเงี้ยเพื่อที่จะคุยกับเขาใช่ใช่แต่อันเนี้ยหลังจากเหตุการณ์เนี้ยเหตุการณ์ที่จอยจะเล่าเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนจอยเล่าให้ฟังนะคะพอเพื่อนจอยนั่งอยู่แต่จอยไม่รู้สึกตัวไปแล้วมันเล่าว่าหลังจากที่จอยสวดมนต์แล้วจอยวูบไปอ่ะเขาบอกว่าอยู่ดีๆอ่ะร้องไห้จอยเป็นคนที่เสียงห้าวพี่เป็นคนที่เสียงแบบเนี้ยเสียงห้าวเสียงแข็งแข็งแต่สิ่งที่ร้องไห้เป็นเสียงเล็กๆของผู้หญิงแล้วร้องไห้สะอื้นและพี่เขาถามว่าใครร้องไห้อย่างเดียวร้องไห้ก่อนพี่เขาก็ถามอีกว่าเป็นใครมาจากไหนผู้หญิงคนที่อยู่ในร่างจอยอ่ะตอบกลับมาว่าเขาชื่อพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อพิมพ์แล้วพี่คนนั้นเขาถามว่าแล้วตามเขามาทำไมก็มันเห็นหนูครับแล้วเขาเห็นแล้วจะมาตามเขาเพื่ออะไรก็จะเอามันไปอยู่ด้วยแล้วเพื่อนก็บอกว่าแล้วก็ร้องไห้แล้วพี่ก็บอกว่าอยากได้อะไรถ้าสมมุติว่าให้ถ้าสมมติจะเอาเขาไปอยู่ด้วยไม่ได้เนี่ยจะเอาอะไรครับเขาก็บอกว่าเขาเหงาเขาขอตุ๊กตาหนึ่งตัวครับแล้วก็ขอพวกอาหารหวานคาวเอาไปไว้ให้เขาที่ต้นมะขามครับพี่ใจใช่ไหมว่าตอนแรกจอยไม่รู้นะคะว่าตรงนั้นมีต้นมะขามหรือเปล่านี่จอยไม่รู้นะแต่เขาพูดอย่างนั้นแล้วเพื่อนก็บอกว่าหลังจากนั้นน่ะพี่คนนั้นเขาพูดบอกว่าถ้างั้นออกไปก่อนถอยไปก่อนได้ไหมให้เขาได้คุยกับร่างนี้ก่อนว่าตกลงเขาอะไรยังไงเพราะเขาก็ไม่รู้เหตุผลว่าที่ตามมาเพราะว่าเขายังไม่ได้คุยกับจอยไงคะพอเขาออกไปจอยก็รู้สึกตัวเขาก็ถามว่าไปทำอะไรมาจอยก็บอกว่าจอยก็เล่าเหตุการณ์นั้นให้เขาฟังว่าโอเคที่ไปรอเพื่อนแล้วเจอผู้หญิงคนนี้อ่ะเขาตามมาเพราะแบบนี้แต่พี่คนนี้ก็บอกว่าเขาก็ยังช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าเหมือนเขากำกวมอ่ะพี่เขาจะไปหรือเขาต้องการจอยหรือเขาต้องการสิ่งของหรือเขาหลอกเราเราก็ไม่รู้ไงค่ะจนจอยต้องย้อนกลับมาหาเจ๊คนเนี้ยแล้ววันนั้นวันทำงานปุ๊บเจ๊เขาบอกว่ารู้แล้วว่าอีกคนนึงช่วยไม่ได้เพราะคนละสายกันอ่ะจอยก็ไม่เข้าใจว่าคนละสายกันคืออะไรเขาเลยบอกว่ามานี่เจ๊คนนี้เขาก็เอาน้ำใส่แก้วแล้วเขาก็ท่องคาถาค่ะพี่แล้วเขาก็ให้จอยดื่มจอยดื่มออกมาพอจอยดื่มแล้วเขาให้จอยบ้วนบ้วนออกมารอบแรกอ่ะมันเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะแต่ว่าเป็นน้ำเหลืองก็ไม่ใช่อ่ะพี่อ้าวมันจะออกแบบว่าเหลืองเหลืองครับคล้ายๆน้ำมันนะคะแล้วก็รอบสองมันก็เริ่มใสขึ้นครับรอบสามก็หมดแล้วเขาก็เติมและเขาก็บอกว่านั่งอยู่ตรงนี้นะมันมาแล้วคำว่ามันมาแล้วหมายถึงว่าผู้หญิงคนนั้นหรอเจ้าก็ถามเจ๊เขามาแล้วใช่ไหมเจ๊ช่วยหนูหน่อยหนูไม่ไหวแล้วเพราะว่าหนูเหมือนจะตายแล้วว่าพี่หนูเหมือนคนที่แบบหนูไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงจะทำอะไรแล้วอะแล้วหนูมือลอยแล้วอะเขาก็บอกว่าขอได้ไหม
ขอได้ไหมว่าอย่าเอาคนนี้ไปอ่ะเขาขอได้ไหมถ้าสมมุติว่าเขาขอได้นะเขาจะทำบุญให้และสิ่งที่อยากได้อ่ะจะให้น้องคนนี้เอาไปให้ถึงที่แล้วเหมือนประมาณเขาบอกว่าแล้วถ้าเขาไม่ให้ล่ะแล้วถ้าเขาจะเอาหนูไปล่ะเขาบอกว่างั้นก็มาลองดูกันว่าระหว่างเขาคนนั้นอ่ะกับเจ๊หนูอะใครกันแน่ที่มันแน่กว่ากันไม่งั้นจะแช่งนะเขาก็พูดอย่างนี้ไม่งั้นจะแช่งจะโน่นนี่นั่นนะใช่ผู้หญิงที่บอกว่าโอเคยอมแล้วขออย่างเดียวหมายถึงว่าเขาขอเป็นหุ่นขอเป็นตุ๊กตาแล้วก็เป็นอาหารหวานข้าวแล้วก็แต่เขาบอกว่าเขาจะไม่ไปไหนแต่เขาจะขอดูอยู่ห่างเหมือนเขาชอบหนูพี่แต่ว่าหนูขอบอกไว้ก่อนว่าหนูเป็นสองห้าเป็นทอมมาแล้วคือพอหลังจากเหตุการณ์นั้นเจ๊คนนี้เขาเลยพูดบอกว่ากลับไปที่ตรงนั้นตรงไหนที่เจอเขาและตรงไหนที่เองคิดว่าเขาอยู่ตรงนั้นน่ะเองเอาของไปวางพี่ใช่ไหมว่าจอยไปตามหาตุ๊กตาตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตาผู้หญิงอะค่ะที่เป็นชุดสีชมพูที่เขาบอกมาตอนนั้นจอยอยู่ปทุมใช่ไหมคะทั่วปทุมไม่มีเลยพี่หาทั่วจังหวัดปทุมไม่มีเลยที่เป็นตุ๊กตาและใส่ชุดสีชมพูแล้วจอก็เลยบอกว่าพูดเราขึ้นมาบอกว่าอะคือหนูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครอะไรยังไงแต่แบบหนูอยากให้คุณออกไปจากชีวิตหนูอะหนูอยากทำงานหนูอยากมีชีวิตปกติหนูไม่อยากแบบมือลอยหนูไม่อยากแบบว่าหนูกลัวหนูจะเป็นบ้าแล้วอยู่ดีๆอะก็มีเด็กคนนึงเป็นเด็กผู้หญิงครับถือตุ๊กตามายื่นให้หนูเลยเฮ้ยตุ๊กตาหมายถึงว่าเด็กคนนั้นมาจากไหนก็ไม่รู้อย่างนี้เหรอไม่รู้พี่มายื่นให้คือยังไงเอามาขายหรือว่าเอามาให้เฉยเหมือนว่าเด็กคนนี้เขาเดินเหมือนเขาตั้งใจจะเดินหนูไม่ได้สังเกตว่าเขาเดินมาจากตรงไหนครับแต่หนูมารู้สีทีนึงอ่ะเขาไม่ยืนตรงหน้าหนูแล้วแล้วเขาก็ยื่นให้หนูเลยแล้วหนูก็แบบอ้าวน้องเป็นใครคะหนูก็ถามนะคะหนูก็งงอ่ะครับแล้วเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็ยืนเห็นแล้วเขาก็เดินออกไปเลยแล้วหนูก็งงว่าแล้วหนูก็มองตุ๊กตาตุ๊กตาผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูสวยเลยนะเฮ้ยแล้วหนูก็อ่ะสงสัยเขาก็คงจะเอามาให้กันแล้วนะครับจอยก็ไปซื้ออ่ะแล้วจอยก็เลยนั่งรถไปนั่งรถไปลงตรงป้ายรถเมย์ก่อนครับแล้วจอยไม่รู้ไงคะว่าที่เจ๊บอกกับจอยว่าถ้าเองคิดว่าเขาอยู่ตรงไหนอ่ะให้เองเดินไปตรงนั้นที่จะรู้ไหมว่าจอยหันซ้ายไปปุ๊บเหมือนจอยหันหน้าเข้าหาถนนนะคะพอลงรถใช่ไหมจะมีจะมันจะเป็นป้ายรถเมย์ใช่ไหมครับแล้วซ้ายมือมันมีต้นมะขามอยู่จริงพี่แต่วันคืนนั้นจอยไม่เห็นเดี๋ยวนะมันเป็นจุดเดียวกันกับที่เราเห็นเขาครั้งแรกใช่ค่ะแต่เราไม่เห็นตอนนั้นว่ามันมีต้นมะขามหรือมีต้นไม้อะไรมันมีต้นมะขามอยู่ต้นหนึ่งครับตอนก็เอาต้นมะขามแล้วก็เดินเอาของไปให้เอาไปวางไว้ที่โคนต้นอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะที่ตรงโคนต้นนะครับครับแล้วตอนก็บอกว่าตอนเอามาให้แล้วนะให้น้องคนให้น้องตุ๊กตาเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนเธอนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องมาตามเราไม่ต้องมาในเราที่เราทักวันนั้นเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจอะไรตอนก็พูดไปอ่ะครับพี่ใจเชื่อไหมว่าลมอ่ะคือทุกคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นลมที่มาจากรถขับผ่านครับแต่ลมอ่ะมันแค่มากระทบตัวจอยเฉยๆเหมือนมีคนมาแบบว่ากระแทกอะไรใส่เราอ่ะแล้วจอยก็แบบอ่ะรับรู้แล้วนะแล้วจอยก็แบบว่าถ้าเกิดว่าไม่พอให้เข้าฝันหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วขอให้เหตุการณ์ทุกอย่างจบลงตรงนี้ขอให้ตัดขาดตรงนี้แล้วจะอ่ะแล้วจอยก็คิดว่ามันคงจบแต่มันยังไม่จบพี่หลังจากนั้นก็ยังเห็นยังมีคนเห็นอยู่ที่บริษัทที่จอยทำงานนะคะเขาก็ยังมีคนเห็นแต่คือประมาณว่าเขามาดีอ่ะเหมือนเขาอยากจะมาอยู่กับเราอ่ะพี่ใช่แล้วสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้หายไปคือจอยรู้สึกว่าช่วงนั้นอ่ะจอยตัดสินใจบวชชีไปบวชชีพราหมณ์กับเพื่อนที่วัดหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณคือตัดสินใจบวชเลยอ่ะ
พราะว่าไม่ไหวแล้วถ้ายังตามแบบนี้หรือยังไงหรือไม่เอาหรือไม่ชอบหรือยังไงแล้วก็จอยตัดสินใจไปบวชอยู่3วันแล้วก็หลังจากวันที่จอยไปบวชมันจะมีคือจะมีแม่ชีคนนึงที่เป็นพี่เลี้ยงของเราอะค่ะวันแรกเขาถามจอยเลยค่ะมีคนตามมานะยังตามอีกเหรอตั้งใจบวชตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งใจทำบุญให้เขาปวดน้ำให้เขาทุกวันนะปวดน้ำให้เขาตลอดนะแล้วเขาจะไปครับแล้วก็อ่ะยังไงล่ะแล้วจะบวชอย่างนั้น3วันจะก็ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจกวดน้ำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหลังจากที่จอยบวชกลับมาก็ทุกอย่างก็เป็นปกติก็ไม่มีเขาตามอีกเลยค่ะจะเหมือนกับเขาเหมือนไม่รักษาสัญญาตั้งแต่แรกนะพยายามตามเราอยู่หรือว่าเขาต้องการเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการให้เราทำบุญให้เราบวชให้เขาอย่างนี้อุทิศส่วนกุศลให้เขาอย่างนี้เหรอแล้วทำไมเขาถึงไม่พูดตรงๆอ่ะพี่ถูกไหมคะก็ใช่อ่ะดีทำไมต้องเอาตุ๊กตาเอาไปทำอะไรใช่เหมือนเขาเอาไปหลอกครับยังไงเหมือนโดนผีหลอกตอนหลอกอีกทีนึงอ่ะพี่ครับเดี๋ยวนั้นแล้วพอจะรู้ทราบที่มาที่ไปของบริเวณนั้นไหมครับว่าเฮ้ยมันมีอุบัติเหตุหรือว่ามันมีใครเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นหรือเปล่าเขาเคยมีนะคะจอยเคยไปถามเขาบอกว่ามันนานแล้วอ่ะมันน่าจะเป็นสิบกว่าปีแล้วอ่ะมันเคยมีอุบัติเหตุเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีสะพานข้ามแบบนี้มันยังเป็นถนนที่แบบเป็นถนนที่ไม่ปกติอยู่เลยเขาบอกเคยมีอุบัติเหตุแล้วเหมือนว่าผู้หญิงเสียชีวิตใส่เป็นเสื้อยืดกางเกงยีนขาสั้นครับนั่นก็เป็นชุดเดียวกับที่จอยเห็นในวันนั้นนะแล้วเป็นผู้หญิงผิวดำใช่เขาบอกเป็นผู้หญิงผิวแบบผิวคล้ำมั่งสองสีผิวสีเดียวกับจอยอะค่ะพี่เพราะจอยเป็นคนผิวสองสีและผมสั้นครับมันเลยประจวบเหมาะหรือมันเป็นเพราะว่าจอยไปทักเขาหรือมันเป็นเพราะดวงจอยตกจอยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับโอ้เหมือนเป็นจังหวะเป็นแบบตอนนั้นเราก็คิดว่าเพื่อนไงถูกป่ะเราไม่ได้ตั้งใจใช่ถูกป่ะนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ก็ทักเต็มที่เลยหลายคนบอกได้ยินเสียงผมได้ยินเหมือนกันคุณผู้ฟังไม่ได้เสียงอะไรคือน่าจะเป็นเสียงจากลำคอของคุณจอยก่อนที่เขาจะพูดเสียงดังอื้อก่อนที่จะพูดออกมาตอนไหนคะก่อนหน้านี้อ๋อค่ะเหมือนกับเสียงก่อนที่กำลังจะเปล่งเสียงออกมาแล้วเสียงมันออกมาจากลำคออันเนี้ยชัดเจนคุณผู้ฟังถ้ามันเป็นเสียงผิดปกติผมจะบอกว่ามันผิดปกตินะฮะแต่ว่าจอยก็เจอเรื่องแบบนี้เยอะพี่ครับครับเพราะว่าเราก็มีเซนแล้วก็แต่มีเรื่องนึงค่ะพี่อีกเรื่องนึงเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจอยจะมาเล่าเป็นเกี่ยวกับจอยไปออกค่ายอันเนี้ยเห็นเป็นตัวเป็นตนไม้เห็นเลยได้คุณจอยเล่าดีนะไม่ได้เร็วไม่ได้อะไรเลยนะ เล่าแบบจังหวะดีค่ะได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจอยผมขออนุญาตใช้คำว่าคุณจอยยังเกี่ยวก้อยค้างสัญญาไว้อีกหนึ่งเรื่องนะที่จะเป็นเรื่องตอนที่ไปออกค่ายใช่เป็นการไปออกค่ายอาสาได้แล้วก็สะดวกเมื่อไหร่คุณจอยกิ้งกลางมาได้ตลอดเลยนะได้ค่ะนะฮะขอบพระคุณมากๆสำหรับคืนนี้คุณจอยค่ะนะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ